ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam News ครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรติจากน้องย่ามิสมาริกาไทยแลนด์นะฮะที่มาคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดกันนะเรามาถามความรู้สึกกันเลยว่าน้องเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ครับน้องย่าสวัสดีครับวันนี้มาในงานค่ะอันนี้มาในงานของการเปิดศูนย์บริการค่ะทางด้านการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะเพื่อผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะกับกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานแล้วก็ในส่วนของสปสช.แล้วก็ทางด้านประกันสุขภาพนะคะประกันสังคมนะคะแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการที่มาช่วยเหลือลงพื้นที่ในการเป็นจิตอาสาตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องคนนี้ครับอ๋อจริงๆก็บอกเลยว่าดีใจที่ได้มาทำนะคะเพราะว่าอันเนี้ยย่ามาในนามของตัวจิตอาสาซึ่งจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใดๆจากทางโครงการนะคะเพราะว่าย่ามองว่าในส่วนนึงเนี่ยเรายังขาดในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนค่ะในเรื่องของความรู้ด้านเรื่องวัคซีนด้วยแล้วก็การสะดวกในการเข้ารับวัคซีนค่ะซึ่งตอนเนี้ยปีเป็นปัญหาในเรื่องของการเข้ามาในส่วนจุดต่างๆมีการสับสนในเรื่องของมาตรา33หรือว่าการลงทะเบียนทั่วไปค่ะในแอปต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาสังคมด้วยค่ะจะได้ไม่สร้างความสับสนแล้วก็สามารถทำให้ไม่มีการลงซับซ้อนระหว่างแอปพลิเคชันอื่นๆกับทางประชาสังคมด้วยค่ะอยากฝากถึงพี่น้องคนไทยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดตรงนี้กันนะมาฉีดตรงนี้จริงๆก็อยากให้มาฉีดกันได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพื่อตัวเองก็เพื่อคนในสังคมค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวยาที่ฉีดไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% ในเรื่องของการรักษาแต่เป็นการยับยั้งไม่ให้เชื้อเข้าไปในร่างกายได้ 100% อาจจะอยู่ในจุดอื่นๆอย่างเช่นเชื้อก่อนที่จะลงปอดอาจจะอยู่แค่ลำคอแล้วก็รีบรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่แพร่กระจายไปกับให้กับผู้อื่นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยสำหรับโลกออนไลน์นะสำหรับเยาวชนที่มีการบูลลี่กันในเรื่องของโควิดตรงนี้อยากให้คุณย่าเนี่ยฝากเยาวชนที่เล่นออนไลน์ตรงนี้ครับจริงๆอยากให้ใช้โซเชียลให้ได้ประโยชน์สูงสุดในด้านที่ดีค่ะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยณตอนนี้เปรียบเสมือนสังคมที่2 อาจจะเป็นสังคมเสมือนจริงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูลลี่กันหรือว่าการชี้นำในทางที่ไม่ถูกอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำให้เกิดความเข้าใจผิดไม่เกิดความสามัคคีในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าโซเชียลมีประโยชน์ด้านไหนก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านนั้นจะดีกว่าค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณย่าเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาตัวเองนะในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้ครับก็ขอบคุณทีมแพทย์นะคะขอบคุณพี่ๆพยาบาลนะคะที่สละเวลาอันมีค่าอาจจะทำด้วยหน้าที่ก็ดีหรือว่าการทำด้วยจิตอาสาก็ดีต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าเป็นกำลังสำคัญหลักเลยเพราะว่าถ้าไม่มีทีมแพทย์ไม่มีทีมพยาบาลเนี่ยพี่ๆทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยยังไม่รู้ทิศทางเลยค่ะว่าจะร่วมมือไปรักษาได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไงตอนนี้เราเป็นประชาชนคนนึงหรือว่าคนในโลกใบนี้ก็คือทำตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใส่แมสก์ใส่เจลล้างมือดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่พี่เขาจะได้เหนื่อยน้อยลงค่ะขอบคุณคุณย่ามากค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาก็มาอยู่ในบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนพี่น้องคนไทยอย่างล้นหลามกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยทั้งหมดมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะฮะเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ